ปีใหม่นะคะปีใหม่ของรุ่ยปีใหม่ปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่กับที่บ้านครับผมวันนี้ปีใหม่ก็ญาติก็มาจากขอนแก่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยู่ที่บ้านกับญาติใช่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 ปีนี้ไม่ไปด้วยปีนี้ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าก็ดูกันว่าแบบเดี๋ยวช่วงนี้ก็แบบเริ่มเลยญาติมากันด้วยน้องก็แบบไม่ได้กลับไปที่บ้านนานด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแยกกันและคนเห็นตั้งแต่ช่วงเทศกาลแบบอะไรเงี้ยไม่ได้ฉลองด้วยกันเหมือนต่างคนต่างเที่ยวต่างคนต่างฉลองใช่เพราะว่าผมมาทำงานจนถึงวันที่26เลยนะครับผม26ก็เลยแบบว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะได้แบบไปคริสต์มาสกับน้องด้วยอันนี้เจอกันยังคะตั้งแต่เจอแล้วครับกลับมาก็เจอกันแล้วแต่วันที่6แล้วอันนี้เว้นระยะแบบไม่ให้เจอกันนานเพื่อคิดถึงหรือยังไงพี่แบก็จริงๆก็คิดถึงนะคิดถึงตลอดนะฮะยิ่งแบบว่าไม่ได้เจอกันนานก็ยิ่งคิดถึงครับแต่ว่าช่วงวันสำคัญไม่ได้อยู่ในการหลายคนก็ใจเสียว่าไปไหนกันนะจริงๆก็เป็นปกตินะครับบางปีใหม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยบางคริสต์มาสผมก็เดินทางไปกับน้องไปกับที่บ้านน้องอะไรเงี้ยปีใหม่นี้ก็เลยพอดีว่าติดงานด้วยทีนี้ก็เลยไม่ได้เดินทางไปมีนัดฉลองย้อนหลังกันไหมครับก็มีครับแต่ว่าก็ยังกลับมาก็เริ่มทำงานกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมแล้วขอฝากปีใหม่ไหมฮะมีแล้วขอฝากปีใหม่ไหมก็มีให้กันตั้งแต่ก่อนไปแล้วครับแต่ก็สบายใจได้แล้วน้องครับแฟนครับครับแต่วันนั้นที่ผ่านมาเหมือนต่างคนต่างยุ่งก็เลยไม่ได้เล่นไม่ได้เคลื่อนไปแล้วไม่ได้แซวกันในไอจีไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเนาะคือจะบอกว่าแบบบางคนอาจจะแบบดูไอจีตลอดก็อาจจะคิดว่าทำไมไม่ได้ลงรูปเลยเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับไอจีหรอกครับมันอาจจะแบบอยู่ที่บ้านผมก็แบบอาจจะหวานกว่าใน IG หรืออะไรงี้ก็ได้อันนี้บอกลูกค้าเลยไม่ใช่คือบางทีก็แบบ IG บางทีเราก็ส่วนใหญ่ก็ลงงานด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับอ๋อเซาเนี่ยถึงก็สบายใจได้อย่าไปแบบคิดว่าโอ๊ยแบบ IG ไม่ขยับไม่มีอะไรเลยก็จะแบบเครียดกันหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นแต่พี่แบงค์ก็มีโอกาสได้เห็นข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะที่แบบมีคู่รักเอาหรอไม่รู้เลยแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีฮะขอไปแล้วเนาะแหมมีอะไรเนาะเอ้ยมีปีใหม่หาเลิกหรือยังคะปีใหม่หาเลิกบอกไปแล้วว่าจริงๆปีนี้คือไม่ได้ปีนี้ไม่ได้นะครับผมใช่เพราะว่ามันเรื่องงานด้วยเรื่องอะไรด้วยความพร้อมหลายอย่างการเตรียมงานก็คงต้องพิจารณาต่อไปไม่ได้แบบ 100%ไม่ได้ 100% ใช่เพราะเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจริงๆแล้วปี67ใช่มั้ยฮะปี67นี่จัดไม่ทันแน่ๆถ้าสมมุติว่าจะมีงานแต่งจัดไม่ทันปีนี้แน่ๆเพราะโลเคชั่นก็ไม่ได้ดูอะไรก็มันยังมีความที่มันยังไม่เตรียมพร้อมถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรดีๆเนี่ยผมว่าต่อไปมันก็จะเป็นแบบมันอาจจะแบบรู้สึกแบบยังไม่พร้อมอะไรกังวลอะไรเงี้ยใช่เห็นด้วยโลเคชั่นที่เราคบกันหรือว่าด้วยงานของเราหลายๆท่านออกมาคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบอยากจะมีเวลาในการที่จะมานั่งจิ้มมานั่งเลือกทุกอย่างใช้เวลากับมันจริงๆถ้าสมมติว่าจะเลือกดีเทลอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโยนงานไปให้เวดดิ้งแพลนเนอร์เหมือนกับแบบคนปกติทำกันหรือบ้าอะไรเงี้ยเพราะมันค่อนข้างคราฟมันเป็นเรื่องคราฟอะไรเงี้ยเราต้องคู่เป็นคนแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยปัญหาหลักๆคืออะไรที่แบบต้องเลือกว่าปีนี้มันไม่ได้แน่ๆอะไรคือมันไม่ใช่เลิกนะครับผมเลิกเนี่ยมันมีตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของโอกาสที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเรียกว่าวันหรือว่าช่วงเวลาอย่างเช่นถ้าสมมติจะจัดเดือนพฤษภาฝนก็มีอากาศก็ร้อนถ้าสมมติปีหน้ามกราอากาศเย็นอันนี้เป็นไปได้ อะไรเงี้ยถ้าจัดที่ต่างประเทศก็ต้องดูเวลาดูสีของดอกไม้อีกว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือใบไม้ร่วงใช่ไหมฮะทุกอย่างมันมีดีเทลหมดอะไรเงี้ยเราอยากให้มันออกมาสวยแบบจริงๆอะไรประมาณนั้นครับก็เลยทำให้มันเลื่อนไปปีหกแปดแน่นอนปีหกตอนนี้แผนว่าเป็นปีหกแปดอย่างนี้คิวงานก็คือไม่รับที่ปีหกแปดแล้วจริงๆงานก็ถ้าจำไม่ผิดตอนนี้น่าจะสิ้นสุดประมาณสิงหาปีนี้นะครับงานก็จะร่วมยังไม่มีละครโล่งเลยครับโล่งเลยครับใช่ตั้งแต่เพลงหรือว่าก็จริงๆก็เป็นการที่คุยกันมาตั้งแต่แรกว่าแบบถ้าสมมติว่าหลังสิงหาไปก็แบบจะไม่รับงานแสดงว่าจะได้มีเวลาคิดอะไรมากขึ้นอ๋อหมอดูพอได้ดูแล้วพอได้ดูแล้วบอกว่าไม่ควรแต่งปีนี้อันนี้มันเกี่ยวด้วยปะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับหมอดูที่ไหนเลยเกี่ยวกับหมอสองหมอณเดชน์กับหมอยาย่านี่แหละหมอยาสองครับผมใช่ครับใช่ใช่สุดท้ายก็อยู่ที่สองหมอนี่แหละครับไม่เกี่ยวกับหมออื่นทักจริงจริงนะเราแอบเชื่อไหมเขาเพิ่งมาทักตอนที่เราคือผมประกาศเรื่องพวกที่จะแบบเลื่อนวันอะไรเงี้ยไปสักพักแล้วอะไรเงี้ยผมว่าคนท่านี้ผมไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครนะแต่ว่าผ
ว่าสาเหตุมันมีเหตุผลมันมีตั้งแต่แรกในข้อมูลมันมีแล้วการที่เขาจะไปเขาเรียกว่าอะไรพิจารณาต่อหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องปกติได้อะไรเงี้ยเป็นความเข้าใจเราตั้งแต่แรกใช่ครับตอบไปแล้วตั้งแต่แรกครับมันก็เป็นเรื่องที่เราก็พูดไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ทุกคนก็รู้แฟนคลับก็คงรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ช้าไปทำไมตั้งปีผมว่ามันไม่มีอะไรสายเกินไปหรือช้าเกินไปหรอกครับทุกอย่างมันถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันพร้อมมันแบบว่าเขาเรียกว่าเต็มอิ่มไปด้วยการเลือกที่แบบว่าไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบติดใจกันตรงนั้นอยากชอบแบบนี้อะไรเงี้ยมันคงจะสวยงามเต็มที่ได้ใช่ปะรอได้ครับใจจริงเราอยากแต่งเร็วๆเลยไหมมันเป็นความรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตด้วยกันแล้วหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่จริงความไม่พร้อมใดๆผมว่าจริงๆทุกงานแต่งงานก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ควรจะมีนะครับผมสำหรับผมด้วยผมก็อยากที่จะมีงานแต่งงานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องพร้อมทั้งสองฝ่ายด้วยครับหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสเรื่องเวลาอันนี้สำคัญสุดเวลาของเราสองคนไม่ใช่อย่างเดียวมันคือเวลาของสิ่งต่างๆที่องค์ประกอบของการแต่งงานด้วยมันมีดีเทลเยอะอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นพี่แบร์หันสัญญานี่เป็นนะสัญญาอะไรตอนนี้ยังไงฮะพี่แบร์หาของเราสัญญาช่องเหรอฮะสัญญาช่องอยู่ครับอยู่เพิ่งเซ็นไปเองครับเพิ่งเซ็นต่อไปเองครับใช่ครับอีกกี่สิบปีครับพี่เซ็นมาเริ่มละ5ปี5ปีอ๋ออันนี้คือทั้งหมดเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วใช่ครับใช่ครับทำไมรู้นะมีห้องด้วยมีข่าวว่าแบบแกงแกงครับครับใช่ๆก็ผมก็เซ็นต่อไปแล้วครับเซ็นต่อเพราะฉะนั้นแต่ก็เห็นพี่แบร์ยาวๆไปใช่ครับไม่ไปไหนไม่ได้ไปไหนโอเคขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ